Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem palca, na palcach gram. Na palcach gram. โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Cyber Hunter ของเราอีกแล้วนะครับผมก็วันนั้นนะครับพี่แมวเคยเล่นพี่แมวแบบว่าคือจะบอกว่ามันมากครับเกมนี้เป็นแนวแบบว่าเอาชีวิตรอดนะครับก็คือ Battle Royale นะครับก็แน่นอนว่าหลังจากครั้งนั้นเนี่ยเราก็ไปเล่นมาสักพักนึงมันก็มีการอัปเดตแปลกใหม่ขึ้นนะครับก็เป็นทางด้านขององค์กรนะครับผมก็คือเป็นการสร้างแคนนั่นเองนะครับเราสามารถสร้างองค์กรนะครับเราก็สามารถมันเป็นแคนนั่นแหละเรียกว่าเป็นแคนดีกว่านะครับเรียกว่าแคนดีกว่าที่ทุกคนแบบเรียกง่ายๆคือแคนนะครับก็จะใช้ประมาณทั้งหมด3,000 โกลนะครับคือเงินในเกมนะครับแล้วก็ใช้ชื่อเอาอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นการเรียกได้ว่ามันแบบว่าบางเกมเนี่ยอาจจะไม่มีแบบว่าโลโก้ให้เลือกนะครับแต่เกมนี้มีให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเห็นไหมฮะเป็นรูปหรือเป็นกรอบนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำแคนนะครับก็ระบบที่2นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของเสื้อผ้ากันบ้างดีกว่านะครับจริงๆแล้วพี่แมวคิดว่าเกมนี้มันก็มีแฟชั่นหลากหลายนะครับเป็นชุดที่แบบว่าอยู่ในตู้บ้านแล้วก็มีชุดที่เอามาขายกันนะครับแล้วก็แถมยังสกินปืนเนี่ยก็ยังมีขายนะครับแถมยังมีของฟรีด้วยนะครับแล้วก็เรามาดูแฟชั่นต่างๆนะครับก็จะมีชุดแนวกิโมโนชุดแนวบูบีดแล้วก็มีกระเป๋ามีปีกอะไรแต่งกันแบบเท่ๆนะครับเป็นเกมออกแนวแบบแฟชั่นด้วยนะทุกคนแล้วก็แบบว่าสามารถแต่งได้ทุกส่วนนะทุกคนไม่ใช่แบบตรงนี้อย่างเดียวนะครับคือแบบคือเกมนี้พี่แมวชอบมากคือแบบว่ามีหลากหลายกันมากนะทุกคนแล้วก็นี่ครับผมเป็นด้านของหุ่นยนต์นะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเวลาเรากระโดด2จังหวะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเครื่องโดดนะครับเวลาวิ่งตามเรามานะครับเราสามารถซื้อสกินมาใส่ให้มันได้นะครับก็โอเคพี่แมวจะลองซื้อสกินนี้มานะครับเป็นสีชมพูแล้วกันนะทุกคนเราลองแบบว่ามาสวมใส่กันเลยนะท่านผู้ชมนะครับนี่ครับผมนี่เราก็ซื้อเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จริงๆแล้วสกินปืนเนี่ยจริงๆแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดด้วยอ่านไหนก็พูดแล้วครับซื้อให้ดูเลยดีกว่านะครับทุกคนนะฮะอันนี้มันเป็นสเก็ตบอร์ดสำหรับเวลาเราลงเครื่องมานะทุกคนก็ถือว่าสวยนะครับผมแล้วก็มีท่าเต้นด้วยนะทุกคนแล้วก็อีกที่สำคัญนะครับยังมีพวกทีมนะครับเป็นด้านของชุดตามสตรีมต่างๆนะครับผมแล้วก็แถมยังมีด้านหน้าของอาวุธครับผมเป็นสกินอาวุธครับเรียกได้ว่าคุณสมบัติเนี่ยอาจจะบวกนะพี่แมวไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์การดรอปนะครับก็จะมีพวกปืนต่างๆนะครับน้องๆก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะทุกคนคือจะบอกว่ามีหมดครับปืนไรเฟิลปืนอะไรนี้ครับแต่ถ้าใครไม่อยากสุ่มนะครับสามารถมาซื้อได้ทางด้านของร้านค้าเลยนะครับราคามันค่อนข้างที่จะโหดนิดนึงนะทุกคนแต่ทุกคนก็เอาไปสุ่มกันดีกว่านะท่านผู้ชมครับแถมยังมีสกินรถนะครับอีกมากมายนะทุกคนแล้วก็เป็นด้านหน้าของอาบัตนะครับบัตรรายเดือนที่แมวก็ซื้อทิ้งไว้นะครับก็สามารถรับแต้มฟรีอะไรถาวรได้นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับก็โอเคครับพี่แมวขอใส่ก่อนนะครับผมทุกคนนะครับพอเราซื้อมาเราก็ต้องใส่ด้วยนะทุกคนไม่งั้นมันจะใช้ไม่ได้นะทุกคนครับเห็นไหมพี่แมวใส่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของนี่ครับผมต้องใส่นี่ครับเพราะว่ามันเป็นตัวแยกอันนี้คือเป็นอาสกินนะครับเวลาเรากระโดดสองจังหวะมันจะเป็นเหมือนเป็นไอพ่นนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นโหมดโซโล่ดีกว่านะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเล่นโซโล่แล้วกันนะครับมาโซโล่แบบแบ็คเทิลนะครับผมแบบมายิงแบบสัก20ตัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคเดี๋ยวเรารับชมคลิปกันได้เลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังหาห้องนะครับก็มีผู้เล่นนะครับก็ทำการพร้อมแล้วนะครับเราก็พร้อมนะครับแล้วก็ขาดอีกคนนึงนะครับก็เป็นโหมดทั้งหมด5ด่านหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับสามารถเลือกได้แต่ทุกคนเฮ้ยเอาเมืองอะไรอ่ะทุกคนอ๋อมันจะเลือกให้เองนะครับเป็นเมืองเวล่านะครับเป็นเมืองทางด้านของซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้พี่แมวไม่แน่ใจว่าพี่แมวแบบว่าเล่นจำไม่ค่อยได้นะครับแต่พี่แมวคิดว่ามันเป็นโหมดใหม่นะครับมันมีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมครับมันเป็นโหมดรักษานะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องให้เก็บอะไรบ้างนะท่านผู้ชมครับขอดูหน่อยครับว่าอ๋อมี24คนนะครับเป็นทีม4นะครับก็คือวงจะไปจบฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาปืนตรงเมืองนี้นะทุกคนบอกเลยว่าเรามาห่างเพื่อนนิดนึงนะครับเอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มก่อนหรือเปล่าวะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มนะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มเมืองหน้านะครับเป็นโหมดแผนที่เล็กนะครับน่าจะเป็นโหมดที่แบบว่าจบไวนะครับถ้าใครนึกไม่ออกน่าจะเป็นเหมือนแดงคนเดือดนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจองแบบว่ามีรถนะทุกคนจริงๆแล้วเราขับรถดีกว่านะมันจะปลอดภัยกว่านะทุกคนโอเคครับตอนนี้เนี่ยเรามาห่างเพื่อนนะครับ3คนนะครับบอกเลยว่าเราจะมาเก็บ1-4นะครับก็เป็นโหมดทีมนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับแล้วก็มีทั้งหมด24ทั้งหมดก็ประมาณเกือบ5-6ทีมป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวลองขับรถดีกว่านะผู้ชมโอเคครับมันสามารถตายเกิดข้างหลังได้นะพี่แมวจะไปช่วยเพื่อนพี่แมวนะครับพี่แมวคิดว่ามันน่าจะเป็นคนนะครับผมน่าจะเป็นคนแล้วนะครับหมดนี้นะฮะแต่มันเมื่อกี้มันเหมือนมันล้มแล้วนะครับมันดาวมันเสียชีวิตแล้วทุกคนแต่มันเหมือนแบบว่ายังกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมทุกคนถือว่าหรือว่ามันโปรป่าวะอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็เจอรถแล้วนะครับเราก็จะหาขับรถเรื่อยๆทุกคนโอเคตอนนี้พี่แมวรู้สึกว่าเหมือนจะมีรถมุ่งหน้ามาหาเพื่อนเราด้วยนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าทางไหนไงจังหวะนี้เราขับรถเข้าวงดีกว่านะท่านผู้ชมครับผมเราจะไม่รอเพื่อนนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าผมจะไปฉาย1-4นะครับเอ้ยแต่ผมสลับปืนผิดป่ะเอาไงดีวะทุกคนไม่อยากลงตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราขอไปตั้งหลักก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้นี่เรามา1-4นะครับผมบอกเลยว่าได้ทุกคนนะในเมืองนี้ผมบอกเลยใครก็ได้นะครับอย่ายิงผมเลยนะครับผมตอนนี้เรามาแบบว่า
ต้องแบบว่าเอ้ยเพื่อนล้มอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยมันล้มบ่อยอย่างวะทุกคนโอ้ยขับนอกวงโอ้ตาย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 นะครับโอ้โหจุดนี้ลงก่อนละกันลงก่อนละกันโอเคครับตอนนี้พี่แมวคิดว่าพี่แมวควรปรับ264ไปให้กับปืนนี้ดีกว่านะครับคนครับจุดนี้ฮะเฮ้ยเรามาเอ้ยเพื่อนล้มรัวๆเลยคนอันนี้เหมือนแบบว่าเพื่อนจะตายจริงนะครับอันนี้ไม่น่าจะดาวนะทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ที่1หรอครับบทนี้เป็นบทที่จบเร็วเหมือนกันนะครับแต่ก็ของเกาะก็พอมีนะทุกคนมันก็น่าพอสู้ได้ใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่าเราตอนนี้ก็คนก็เหลือ24คนเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าเหมือนคนจะไม่ค่อยลดเลยทุกคนครับยังไงไม่รู้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองวิ่งไปเรื่อยดีกว่าเอ้ยแต่รู้สึกเหมือนไม่มีใครมาหาเราเลยนะมันไม่ค่อยเจอคนเลยทุกคนฮะทำไงดีทุกคนฮะบอกเลยจุดนี้ครับเฮ้ยคนนี่วะเฮ้ยจุดนี้ครับจุดนี้โอ้แตกไปดิครับเป็นไงทุกคนผมบอกเลยเอ้ยมีข้างหน้ามาอีกเฮ้ยแต่เราต้องชุบบ้านนะทุกคนเพราะว่าผมเป็นคนเล่นแรปชิดไม่เก่งฮะเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนในเกมแล้วทุกคนผมจะปิดหน่วยลบของผมเฮ้ยมันปิดเสียงยังไงวะเนี่ยทุกคนโอ้ยโอเคครับเราไม่ปิดก็ได้ฮะเขาใครจะพูดอะไรมาก็พูดนะทุกคนผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะทุกคนโอเคครับผมคิดว่ามันไปไหนกันวะทุกคนโอ้โหมีเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยฮะในเกมเดี๋ยวมันนอกเกมนี่หว่าทุกคนนะฮะโอเคครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวปิดเสียงในเกมไม่เป็นเลยทุกคนมันเป็นอะไรที่เศร้ามากนะครับผมคือแบบว่าอยากจะปิดเสียงทั้งหน่วยลบแล้วก็ทั้งหมดพี่แมวจะปิดทั้งหมดดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ได้ยินเสียงนะครับโอเคครับตอนนี้พี่แมวฆ่าได้ตัวนึงแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่ามันเป็นโหมดที่อะไรก็ไม่รู้นะครับมันแบบมันตายเร็วมากทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราลองวิ่งไปหาเพื่อนดีกว่านะมันเพื่อนจะโดนหรือเปล่ายังไงฮะเพื่อนวิ่งช้าครับเพื่อนบอกว่าบ้านนี้มีคนเดียนแคทยังไงฮะจุดนี้เพื่อนผมให้ผมชาร์จไหมเพื่อนให้ผมชาร์จดีกว่าเพื่อนผมได้ตัวชาร์จอยู่ไหนวะอยู่ไหนครับเพื่อนเฮ้ยเพื่อนจะไหนครับจังหวะนี้นี่ครับผมจังหวะนี้ครับยิงเอ้ยชักแม็กก่อนฮะนี่ครับผมนี่ครับนี่ไงยิงเพื่อนผมหรอยิงเพื่อนผมหรอนี่เป็นไงทุกคนครับบอกเลยว่าผมจะของจริงฮะเกมนี้แต่เพื่อนเราก็ตายบ่อยเกินนะฮะบางทีแต่ตรงนี้มันโล่งมากทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บของดีกว่าท่านผู้ชมครับเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรดับบ้างนะคะของในเกมนี้แต่คิดว่ามันน่าจะขอปั๊มยาก่อนละกันโอเคครับของน่าจะฟูแล้วทุกคนโอเคครับขอดูหมายเลขนี้หน่อยอุ้ยปืนนี้นี่หว่าผมต้องการนะครับปืนสีเขียวปืนนี้เป็นปืนที่ผมมีแต่กินนะทุกคนค่อนข้างที่จะเป็นปืนลูกรักเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเก็บของสักพักนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวขอเก็บนิดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราจะอันนี้เป็นวิ่งเร็วนะทุกคนใครยังไม่รู้นะครับมันเป็นยาอะไรไม่รู้นะครับวิ่งเร็วนะทุกคนฮะโอเคตอนนี้มาวิ่งเร็วมากครับบอกเลยนึกว่าเนิร์ฟแฟตนะครับผมบอกเลยนะฮะมันก็มีเสียงคนพูดในเกมตอนนี้เหลือ19คนแล้วนะครับคนเริ่มลดแล้วทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ยาเดี๋ยววิ่งนะฮะแต่พี่เราจะเก็บยานั้นไปใช้ตอนเข้าวงนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราไม่ค่อยเจอคนเลยนะครับเป็นโหมดที่หาคนไม่ค่อยเจอทุกคนไม่รู้คนไปไหนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าไอ้วิ่งเร็วนี้มันอยู่ได้ตลอดหรือเปล่าเอ้ยทำไมเรามันจะเจอแล้วนะทุกคนแต่เพื่อนเราเก็บไปแล้วนะครับมันไปเก็บเอาตรงไหนวะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเก็บได้โอ้เพื่อนไม่เห็นมีคนแล้ววะทำไมเขาวิ่งเจอคนกันงันจังวะโอเคครับพี่เมียคิดว่าพี่เมียจะใช้อันนี้อีกอันนึงดีกว่านะฮะเฮ้ยมันมีคนอยู่นะเนี่ยทำเล่นไปทุกคนแต่แค่ผมหาไม่เจอนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองใช้ยาเมนเดตอีกทีนึงนะฮะเราจะใช้ยาเดอะแฟตนะครับผมโอเคพี่อาจจะเอายาใหญ่นะครับผมเอาระเบิดเก็บด้วยทุกคนคือบอกว่ามันดีมากครับเฮ้ยโอ้ยตกใจเฮ้ยเพื่อนดาวอีกแล้วโอ้ยเพื่อนดาวไม่ได้ใครยิงเพื่อนผมโอ้ยนี่ครับทุกคนโอ้ยเยอะมากทุกคนโอ้ยปั๊มยาเฮ้ยตบระเบิดก่อนทุกคนหาไม่ได้ฮะเราต้องใช้ยาใหญ่อะทุกคนนี่ครับต้องปั๊มยาใหญ่อะทุกคนเราต้องยิงข้างหลังครับจังหวะนี้ครับยิงหลังครับผมยิงฟรีอีสปอร์ตยิงฟรีครับผมยิงฟรีโอ้ดาวทุกคนจุดนี้โอ้แตกครับผมทุกคนฮะมันเป็นโหมดที่อะไรวะทุกคนมันตายง่ายจังทุกคนฮะคุณถูกสังหารโดยโอ้รอชุบชีวิตเหรอทุกคนฮะนี่เราต้องรอชุบชีวิตใช่ไหมครับทุกคนไม่มีใครชุบจริงๆเหรอทุกคนฮะโอ้โหนี่คือตายเลยเหรอทุกคนครับมันเป็นโหมดอะไรที่เอ้าเอ้ยมันเกิดอยู่ที่หัวทุกคนครับผมเดี๋ยวเกิดอยู่ครับเกิดอยู่ทุกคนฮะเกิดแต่ของผมอยู่เมืองนู้นครับเกาะเกิดมันไปหมดเลยนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ปืนราชาแล้วไม่มีอ่ะทุกคนโอ้โหปืนสกินปืนก็ไม่มีด้วยทุกคนโคตรหยาบฮะหมดนี่คือแบบว่ามันก็มีตายเกิดเหมือนกันทุกคนแต่พี่มาคิดว่าเมื่อกี้เหมือนเขาจะเล่นดีกว่านะครับโอเคพี่มาจะลองล้างแค้นในตัวเมื่อกี้ให้ดูนะครับโอ้โหมันเอาสกินปืนผมไปด้วยเหรอทุกคนตอนนี้ยาโอ้โหยาใหญ่ก็เสียไปนะทุกคนฮะตอนนี้ก็มีแค่5กล่องนะครับผม
โอเคครับตอนนี้บอกเลยว่าฆ่าได้2ตัวเองนะฮะทุกคนฮะอุ้ยอุ้ยยังไงฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ครับจังหวะนี้ชักเกอร์ตายครับผมจังหวะนี้เอ้ยจะมาครับจังหวะนี้ปั๊มยาครับปั๊มยาปั๊มยาครับเราต้องรีบซ้ำครับผมเจอคนลบให้รีบซ้ำครับผมนี่ครับผม3ตัวฮะ3คิวครับผมจะจุดนี้ครับผมปั๊มยาฮะปั๊มยาให้เต็มครับรู้สึกว่ายาดรอปน้อยมากนะเกมนี้แต่โอเคครับเดี๋ยวพยายามฟังเสียงเท้าก่อนนะครับเก็บของที่ก่อนทุกคนรู้สึกว่าของเราไม่ค่อยมีนะทุกคนโอเคครับพี่แมนจะลองเก็บนะฮะอุ้ยปืนอะไรวะเนี่ยโอเคฮะเราน่าจะได้ของที่เราต้องการแล้วทุกคนโอเคครับแต่เราจะยาใหญ่มีอันเดียวนะฮะโอ้ยาเล็ก7อยู่7อันนะฮะเดี๋ยวปั๊มกันโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้วงกับ15คนแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะตึงอีกนานไหมทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าวงนะทุกคนเข้าวงไปหาเพื่อนๆนะครับทุกคนโอเคครับไอ้ล้วนที่พี่แมวไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่แมวจะพี่แมวคิดว่าเพื่อนพี่แมวไปไหนกันหมดวะเฮ้ยชอฉันด้วยเพื่อนยังไงฮะจุดนี้ยังไงฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอยู่ตรงไหนกันนะ15คนนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่นอกวงกันนะฮะหรือไม่ก็อยู่บนหัวผมนะครับผมแต่เพื่อนเหมือนเพื่อนยิงกันทั้งข้างบนเลยทุกคนเฮ้ยช่วยเพื่อนข้างบนดีกว่าฮะเหมือนข้างบนโดนนะทุกคนเฮ้ยมันสามารถขึ้นไปช่วยเพื่อนได้นะข้างบนนะทุกคนยังไงฮะจังหวะนี้ครับทุกคนจังหวะนี้แตกไปดิแตกไงเพื่อนรักห้าวมากครับพิวอ่ะพี่พิวหรอผมบอกแล้วปืนผมมันแรงทุกคนตอนนี้เราก็เก็บไป4ตัวแล้วครับโหมดนี้คือมันเป็นโหมดตายเกิดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอเก็บเอ้ยมีคนข้างบนมาเอาเพื่อนเรานี่หว่าโอ้โหตกใจหมดดิวินนะทุกคนฮะโอเคเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะทุกคนยังไงฮะของไม่ค่อยมีแล้วฮะสำหรับเพื่อนเรานะฮะเอ้ยใครวะเอ้ยตายจุดนี้ครับทุกคนไม่โอ้ตายอีกแล้วทุกคนโอ้นี่คือแบบจิตใจนี่คือแบบยังไงวะเนี่ยมันฆ่าผมอีกแล้วทุกคนครับนี่รู้สึกว่าเราตายบ่อยแล้วทุกคนฮะจุดนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ยอมครับผมรอเกิดนะทุกคนยังไงครับผมจะได้เกิดไหมเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งตายนะเพื่อนเอ้ยผมได้เกิดแล้วทุกคนอ้าวยังไงฮะทุกคนผมได้เกิดไหมเอ้ยผมไม่ได้เกิดอะทุกคนคือมันตายแล้วตายเลยเหรอยังไงอะจุดนี้โอ้นี่จะบอกว่าเราตายหมดทีมแล้วเหรอฮะทุกคนครับผมคิดว่าเราน่าจะตายหมดทีมแล้วนะรู้สึกว่ามันไม่ทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนฮะอ้าวตายเกิดแล้วครับทุกคนผมเกิดแล้วนะครับตอนนี้เกิดไปอยู่ในที่โล่งนะครับผมคิดว่าผมจะต้องขึ้นไปช่วยข้างบนนะครับผมคิดว่าผมสู้ไหวนะโอเคครับตอนนี้ผมไปช่วยเพื่อนนี่ครับเห็นไหมฮะสกินที่เรามีทุกคนโอเคครับเดี๋ยวพี่แมวจะชุบเพื่อนพี่แมวก่อนนะครับของเพื่อนพี่แมวนี่หว่าโอเคครับโอ้โหนี่ครับผมเจอแล้วทุกคนอุ้ยแรงจังวะทุกคนโอ้มันอยู่ข้างบนหอคอยนะทุกคนโอ้โคตรเกียนนะครับมันมีสกิลเสริมนี่ว่าผมลืมนะทุกคนผมยังไม่ได้กดใช้เลยนะครับผมโอ้โหนี่คือเราตายอีกแล้วทุกคนผมไม่รู้ว่าเราจะได้ที่1หรือเปล่านะได้ที่3นะครับเกมนี้ครับผมได้ที่3นะครับผมโอ้โหโคตรแบบว่ามันเล่นยากเหมือนกันนะฮะเอาเรื่องนะฮะโอ้คนที่สั่งหาไป11ตัวนะครับถือว่าเป็นคนที่พิวนะครับพี่เขาคิดว่าเอาสกิลมาเป็นพวกสกิลปั๊มยาเร็วขับรถนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีสกิลแยกด้วยทุกคนนะครับผมโอเคครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการได้ที่3นะครับเป็นโหมดใหม่ที่แมวเล่นแล้วรู้สึกว่ามันก็ยากๆอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นโหมดตายเกิดนะครับผมก็โหมดนี้นะครับสำหรับพี่แมวคิดว่ามันนะครับทุกคนก็อย่าลืมลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับแล้วก็คือแบบว่าเกมนี้มีแฟชั่นแล้วก็แถมยังมีองค์กรหรือแคนให้เปลี่ยนรูปหรือให้เปลี่ยนชื่อแคนแบบเท่ๆนะครับเรียกว่าประชันกันดีกว่านะทุกท่านครับก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็เป็นการมาเล่นโหมดใหม่คลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย